ไปต่อกันที่จังหวัดบึงกาฬค่ะจังหวัดบึงกาฬจะคึกคักตามแนวชายแดนโดยเฉพาะที่ด้านศุลกากรค่ะเพราะว่าชาวลาวที่เฮ็ดงานในไทยจํานวนหลายนี่จะเดินทางกลับค่ะก็เลยมาเข้าแถวเพื่อยืนแสดงความจํานงเดินทางกลับประเทศค่ะค่ะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬค่ะก็มีแรงงานชาวลาวนะเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬค่ะแล้วก็จะแยกย้ายกับภูมิลำเนาเนาะส่วนที่ด้านศุลกากรบึงกาฬที่บ้านพันล่ำหมู่ที่2ตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬนี่ค่ะก็มีแรงงานจากสปป.ลาวจำนวนหลายค่ะมายืนมารอคิวเพื่อแสดงความจำนงว่าจะเดินทางกลับประเทศก็เฮ็ดให้บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้าๆนั่นแหละก็คาดว่าจะมีชาวลาวเนี่ยค่ะทยอยเดินทางกลับต่อเนื่องในมือ2มือนี้ค่ะแล้วก็จากการสอบถามแรงงานชาวลาวค่ะก็ทราบสาเหตุเนื่องจากว่ารู้งานปิดก็ปิดหลายมือเพิ่นปิดเพิ่นบ่จ่ายเงินเด้มันบ่มีรายได้ก็เลยต้องกลับค่ะก็เลยต้องกลับมาสะกอนก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับนั่งรถกลับจากกรุงเทพมานี่ล่ะค่ะมาลงที่บขส.บึงกาฬมาถึงในตอนเช้านี่ล่ะเดินทางมาถึงก็มาที่ด่านทันทีเลยค่ะย่านคนหลายแม่นปกติคนนั่งรถจากกรุงเทพเนาะค่ะนั่งจากกรุงเทพมาต่างจังหวัดนี่ก็จะนั่งประมาณ 2-3 ทุ่มมาฮอดนี่สอดแจ้งพอดีตี 5 ตี 4 นี่นะคะอ่ะเนี่ยก็เฮ็ดให้คึกคักค่ะแถวด้านซึ่งการกับบ้านทนีก็เพิ่นบอกว่าสิอยู่จนกว่าด้านสิเปิดพุ่นล่ะค่ะหรือว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด19จะคลี่คลายลงโรงงานเปิดก็จังสิกลับมาเฮ็ดงานอีกเทื่อนึงค่ะเว้าถึงเรื่องการเดินทางกลับของแรงงานชาวลาวของเฮานี่เนาะตามประกาศของจังหวัดบึงกาฬเพิ่นก็ได้อนุญาตให้ชาวลาวเนี่ยที่อยากสิเดินทางกลับบ้านผ่านด่านได้เนี่ยก็คือบ่อนุญาตให้เขามาในประเทศได้อีกเด้ค่ะก็คือกลับไปก่อนช่วงนี้เนาะจนกว่าสถานการณ์สิเปลี่ยนแปลงแล้วเฮาค่อยมาเว้ากันใหม่เนาะส่วนคนไทยคือกันคันสมมุติสิเดินทางกลับเขามาในประเทศกลับเขามาเลยแต่ต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคตามกระบวนการเด้เข้ามาปุ๊บตรวจคัดกรองมีการกักตัว14มื้อนั่นนี่เนาะค่ะตามกระบวนการเนาะเว้ากันให้เข้าใจเนาะค่ะแล้วก็ได้ยกเว้นเรื่องของการขนส่งสินค้าบ่ว่าสิเป็นยานพาหนะขนส่งสินค้าคนประจำยานพาหนะแต่เพิ่นจำกัดเนาะค่ะคนประจำยานพาหนะนี่ต้องให้บ่เกินคันละ2คนเท่านั้นสำคัญก็คือต้องมีบัตรผ่านแดนเนาะค่ะซึ่งเป็นบัตรหรือเป็นบัตรผ่านแดนชั่วคราวก็ได้ค่ะนะคะเพิ่นอนุญาตซ้ำนี่แล้วก็ต้องมีการคัดกรองโรคจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณจุดผ่านแดนถาวรตามที่มาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติและกรมควบคุมโรคกำหนดอย่างเคร่งครัดค่ะคนไทยสิเข้ามาได้แต่ต้องผ่านกระบวนการที่ถูกต้องค่ะคนลาวสิกลับไปได้แต่ว่ากลับไปต้องรอเวลาประกาศที่สิเปิดใหม่ก่อนเนาะค่ะค่ะ